น่ารักขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมน่ารักขึ้นมาทันทีเลยนะคะในขณะที่คุณพิธาเองนะคะก็ให้สัมภาษณ์ขณะกำลังนั่งรถออกจากอาคารค่ะว่าคุยแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะคุณพิธาก็บอกว่าก็รับฟังซึ่งกันและกันค่ะยังไม่ได้มีข้อสรุปอะไรนะคะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงคุณพิธากันเลยค่ะรับฟังซึ่งกันและกันเหรอครับได้แล้วรับฟังซึ่งกันและกันแต่ว่าก็คงต้องมีไฟสุดท้ายก็เรื่อยๆอยู่นะครับก็ยังไม่มีสรุปอะไรแต่ว่าสรุปว่าก็รับฟังกันหนึ่งมืออาชีพขออนุญาตจริงๆครับผมมีหน้าต่อขอโทษนะครับแล้วดูแล้วแนวโน้มน่าจะโหวตให้พรรคเพื่อไทยไหมคะวันนี้รับฟังอย่างเดียวครับเด็ดครับเด็ดต้องไม่หาเรื่องกับสสหรือว่ายังไงก่อนไหมคะยังไม่ได้มีแผนต่อครับวันนี้ขอแค่รับตั้งใจรับฟังเป็นต้องไม่เห็นเลยครับขอบคุณค่ะไปเลยนะพี่ทีหมกมือหน่อยครับก็รับฟังไว้ก่อนยังไม่ได้มีข้อสรุปอะไรเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยแน่นอนนะคุณพิธาเองก็อาจจะตอบอะไรไปฟันโชะไม่ได้ก็ต้องเข้าไปคุยกรรมการพรรคคุยในสสในพรรคนะครับเพราะดูซุ้มเสียงแล้วเนี่ยหลายคนก็จะไม่ค่อยขานรับเท่าไหร่นะค่ะอย่างเช่นใน Twitter ของคุณจิรัตทองสุวรรณนะคะก็ทวีตข้อความบอกว่าดึงสติกันแพรบก่อนจะไปเรื่องโหวตไม่โหวตขณะนี้เพื่อไทยรวบรวมเสียงได้จริง228เสียงต่อให้วิ่งโดดข้ามตึกด้วยไม้ค้ำถ่อมาหาเราก็โหวตให้ไม่ได้จะให้เราสนับสนุนรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรอ นะคะแต่ว่าทางเพื่อไทยเขาก็ยืนยันว่ายังไงเนี่ยเขารวมเสียงได้แล้วคือเพียงแต่เขายังไม่บอกเท่านั้นเองว่าไอ้ที่เกินกว่า238เนี่ยนะครับไปทะลุ250 260 270เนี่ยมีใครบ้างนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับนี่คือจะเห็นปฏิกิริยาให้เห็นปฏิกิริยาของสสค่ะนะคนที่เป็นสสเชียงใหม่ไหมคุณนันทิยานะค่ะคุณยีนพุทธิตาเนี่ยนะบอกว่าไม่ต้องมาขอขมาก้าวไกลหรอกไปขอขมาประชาชนนู่นค่ะแล้วก็เลิกเรียกประชาชนว่าด้อมส้มด้อมนู่นนี่ในเชิงลดทอนคุณค่าพวกเขาได้แล้วเขาคือประชาชนไม่ว่าจะชื่นชอบพรรคไหนก็ตามพวกเขาคือประชาชนที่พวกคุณต้องแคร์แล้วก็บอกว่าคำว่าด้อมจะด้อมอะไรคำนี้ไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาเมื่อเอามาใช้เพื่อลดคุณค่าเขาต้องขออภัยที่ต้องยกตัวอย่างที่ชัดเจนอย่างกรณีที่คุณเสรีพิสุทธิ์ใช้คำนี้พูดในเชิงดูถูกโหวตเตอร์ของพรรคก้าวไกลในหลายๆครั้งหากตัดว่าพวกเขาคือโหวตเตอร์ของพรรคใดออกไปเขาก็คือประชาชนไม่ใช่ไอโอนักรบรับจ้างแหมพูดดูดีเชียวอ้าวเขาพูดหลักการแบบนี้ถูกต้องแล้วนะแหมพูดดูดีเชียวว่าอย่าไปเรียกด้อมมันคือการไปลดทอนคุณค่าย้อนไปดูในทวิตเก่าๆของคุณเขาหน่อยดีไหมคะว่าเขาเรียกฝั่งตรงข้ามว่ายังไงเขาเรียกสลิมอ้าวแล้วสลิมนี่ไม่ลดทอนคุณค่าเขาเหรอเขาก็เป็นประชาชนสิเนี่ย29กันยา2020สลิมไอโอฝึกหัดประเภทพูดติดตามไม่ถึง10คนขอไม่ตอบกลับทวิตนะคะเสียเวลาเนี่ยนะคะแล้วก็มีการทวิตข้อความแล้วก็อะไรอย่าเหมือนเนี่ยแม้แต่ตัวเขาเองเนี่ยเขายังเรียกว่าด้อมเลยนะ มีข่าวหนึ่งเขาเขียนข้อความเมื่อ9มิถุนายนบอกพิธามาแอวหาด้อมส้มเชียงใหม่ก็คุณมันอยากจะขึ้นมาเองอะก็หรือเขาก็เรียกตามาคือฉันว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบเป็นเรื่องแบบแปลกประหลาดอะไรนะคือนี่เป็นบุคลิกของคนพรรคก้าวไกลนี่ผมกล้าพูดเลยนะเท่าที่อาจจะไม่ทั้งหมดแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยหนึ่งพยายามจะใช้สับแสงเพื่อให้ตัวเองเนี่ยดูดีดูหรูหราดูมีหลักการแล้วคำว่าด้อมเนี่ยมันมาจากการที่เขาเรียกด้อมของศิลปินของแฟนคลับดาราศิลปินเขาก็เลยเรียกว่าด้อมทีนี้พอเขาเห็นว่าพรรคก้าวไกลมีแฟนคลับเหมือนกับคนที่ไปกรี๊ดศิลปินดาราเขาก็เรียกด้อมคือดิฉันว่าสำหรับคำว่าด้อมส้มเนี่ยยังไม่ได้ดูลดทอนคุณค่ามากกว่าการเรียกสลิ่มนะถูกเพราะว่าเอ้าแล้วจริงๆเนี่ยนะค่ะการใช้คำแบบนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์นะเพราะมันในเชิงจิตวิทยาการเมืองเนี่ยคือไปเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่คุณต้องมีสับแสงที่มันเข้ากับคนรุ่นใหม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ด้อมส้มมันเลย
ได้รับการยอมรับนะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะคือเวลาคุณพูดหลักการอะไรเนี่ยสวยหรูแต่ว่าการกระทำของคุณเนี่ยนะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ผมอ่านให้ฟังอ่ะคุณก็บอกว่าประชาเขาคือประชาชนไม่ใช่ไอโอแต่พอมีคนที่คิดต่างจากคุณไปคอมเมนต์คุณบอกเขาเป็นไอโอนะคุณไปวัดคนที่ว่ามีคนติดตามไม่ถึง10คนอ้าวคนเล่นทวิตเตอร์หรือเล่นเฟซบุ๊กที่มีเพื่อนน้อยมันไม่ใช่ประชาชนหรอทุกคนคือประชาชนค่ะเช่นเดียวกันกับคนที่เขาไม่เลือกพรรคก้าวไกลเขาก็คือประชาชนเหมือนกันคนที่คุณได้ว่าเขาเป็นสลิมเนี่ยเขาประชาชนไหมล่ะก็ประชาชนเหมือนกันเพียงแต่เขาเป็นประชาชนที่เขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับแนวทางนี้เขาก็เลยไม่เลือกคุณเท่านั้นเองแต่เขาก็คือประชาชนแต่เนี่ยเราเห็นถ้อยคำของการดูถูกลดทอนคุณค่านอกจากคำว่าสลิมแมลงสาบอย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวก็ทีมงานก็เอาคลิปคุณวิโรจน์มาเปิดอีกครับเดี๋ยวคุณพูดเดี๋ยวเขามาจริงนะเดี๋ยวมาเลยนะมาบอกแมลงสาบตรงนี้สบายใจหน่อยแมลงสาบสูญพันธุ์ไปหมดแล้วเนี่ยด้อยค่าไหมอ่ะคุณต้องไปบอกพวกคุณด้วยนะไอ้คัดไอ้สาบแบบเนี้ยนะคือเลิกใช้ได้แล้วคือถ้าต้องการจะก้าวหน้าจริงๆต้องการจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ก้าวหน้าจริงๆควรจะหยุดไอ้วาทกรรมอะไรแบบนี้เพราะไอ้วาทกรรมแบบนี้สะท้อนอะไรนะมาการแบ่งคนเป็นฝ่ายคนนี้ไม่เอากับแนวคิดฉันเนี่ยนะนะก็ในประวัติศาสตร์การเมืองร่วมก็มีอยู่แล้วไงคุณนันทิยาพวกที่ต่อต้านกระบวนการปฏิวัติแรงต่างเนี่ยพอพวกปฏิวัติชนะใช่ไหมหลายประเทศเนี่ยไม่ต้องระบุหรอกก็จับไปทำนาจับอะไรไปฆ่าไปฟันกันตายกันเป็นล้านๆเนี่ยก็เพราะไอ้พวกแนวคิดแบบนี้แหละเห็นประชาชนแบ่งเป็นฝ่ายนี่เป็นพวกปฏิกิริยาอันนี้เป็นพวกปฏิวัติพวกปฏิกิริยาคือพวกที่ต่อต้านการปฏิวัติอะไรแบบนี้นะอันนี้คุณก็เปลี่ยนจากอันนี้มาเป็นสลิ่มนะแยกคนอันนี้ไม่ใช่พวกคุณเป็นสลิ่มหมดเลย